สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักผมนะฮะช่องมาร์คนราทิพย์นี้นะครับก็คือช่องที่ผมจะสอนเพื่อนๆหาเงินออนไลน์นะฮะถ้าเกิดว่างานไหนที่ผมเข้าไปทําแล้วมันได้เงินจริงๆนะครับผมก็จะมาทําคลิปสอนเพื่อนๆแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้นะฮะถ้าเกิดว่าผมทำงาน1ชั่วโมงนะฮะผมจะสามารถทำคะแนนจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่นะฮะแล้วถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันด้วยนะฮะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักยิมรีเสิร์ชนี้นะฮะยิมรีเสิร์ชนี้นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับแนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งการเก็บสะสมคะแนนในยิมรีเสิร์ชนี้นะครับเขาก็จะมีเมนูเก็บสะสมคะแนนให้เราทำนะฮะซึ่งการเก็บสะสมคะแนนของเขานะครับก็จะมีให้เราทำอยู่ประมาณ3อย่างนะครับ1นะฮะก็คือทำแบบสำรวจนะครับก็คือทำแบบสอบถามตรงนี้นั่นเองนะฮะ2นะครับก็คือการส่งไอเดียแบบสอบถามเร่งด่วนนะฮะการส่งไอเดียแบบสอบถามเร่งด่วนก็คือในเมนูแบบสอบถามเร่งด่วนตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3เลยนะฮะก็คือการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งการชวนเพื่อนนี้นะครับในยิมรีเสิร์ชนี้เขาไม่ได้บังคับนะฮะเราเนี่ยจะชวนหรือไม่ก็ได้นะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับแล้วถามว่าคะแนนที่เราเก็บสะสมได้มันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับคะแนนที่เราเก็บสะสมได้นะฮะไม่ว่าจากการตอบแบบสอบถามไม่ว่าจากการส่งไอเดียนะฮะหรือว่าการชวนเพื่อนเนี่ยคะแนนที่เราทำได้นะฮะมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่ตรงนี้ครับผมนี่เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่0คะแนนอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยย้ายไปไว้ในรีวาร์ดเซ็นเตอร์หมดแล้วนะฮะถามว่าทำไมเราต้องเอาคะแนนย้ายมาในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแลกคะแนนมาเป็นเงินนะฮะเราจะต้องมาแลกในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้นะครับนี่เลยนะฮะเขาจะมีในส่วนของรางวัลต่างๆให้เราอยู่นะครับก็อย่างอันนี้เนาะแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal 400บาทนะครับก็จะใช้คะแนนอยู่ที่1950คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ย้ายคะแนนมาในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะแลกคะแนนมาเป็นเงินพวกนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาทำการเก็บสะสมคะแนนกันเลยดีกว่านะครับซึ่งวิธีการเก็บสะสมคะแนนในยิมรีเสิร์ชที่ผมจะทำใน1ชั่วโมงนี้นะฮะก็หลักๆเลยเนี่ยผมจะทำการตอบแบบสำรวจตรงนี้นะฮะซึ่งผมจะเอาคะแนนจากการตอบแบบสำรวจนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการชวนเพื่อนนะฮะซึ่งการชวนเพื่อนนี้นะครับยิมรีเสิร์ชเนี่ยเขาจะมีลิงก์ให้เรานะครับแล้วก็ลิงก์นั้นนะฮะไปชวนเพื่อนมาสมัครสมาชิกนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราสมัครสมาชิกเนี่ยเราจะได้รับอีก10คะแนนต่อ1คนที่สมัครสมาชิกนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทำคะแนนทั้งจากการชวนเพื่อนนะฮะแล้วก็จากการทำแบบสำรวจเนี่ยผมจะทำได้กี่คะแนนกันนะฮะตอนนี้เนี่ยผมเริ่มตอนเวลานี่ฮะ 8:55 นะฮะตีเป็น 9:00 ไปนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอน 10:00 นะฮะผมจะเก็บสะสมคะแนนได้เท่าไหร่กันนะครับตอนนี้เนี่ย 8:55 นะฮะผมมีอยู่0คะแนนนะครับเพราะว่าผมย้ายไปในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้หมดแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะก็ครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยนาฬิกาในคอมผมนะฮะเป็นเวลาอยู่ที่10:00กับอีก13 นาทีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในนาฬิกาของ Google กันนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันนะฮะว่าผมเนี่ยทำงานมา1ชั่วโมงจริงๆนะครับนี่เลยนะฮะตอนนี้นะฮะใน Google เนี่ยคือ10:13นะครับในคอมผมก็10:00อันนี้14แล้วล่ะนะฮะใน Google ก็น่าจะ14แล้วล่ะนะฮะอันนี้เลยนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็เป็นการยืนยันได้เลยนะครับว่าผมทำงานมาครบ1ชั่วโมงแล้วจริงๆนั่นเองนะครับซึ่งผมเองนะฮะก็ได้ทำการตอบแบบสอบถามไปหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะตอนนี้มันก็ไม่มีแบบสอบถามมาให้ทำแล้วนะครับก็ที่เหลือนะฮะก็รอทางยิมรีเสิร์ชเนี่ยทำการส่งแบบสอบถามให้เราทำอีกนะครับซึ่งผมเองนะครับก็ได้ทำการเก็บสะสมคะแนนนะครับทั้งจากการตอบแบบสอบถามนะฮะแล้วก็ทั้งจากการชวนเพื่อนนะฮะก็รวมแล้วนะฮะ1ชั่วโมงนี้ผมสามารถเก็บสะสมคะแนนนะครับไปได้อยู่ที่540คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่ง540คะแนนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นะครับถ้าแลกเป็นเงินเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวเราไปที่รีวาร์ดเซ็นเตอร์กันเลยนะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเข้าสู่ระบบของรีวาร์ดเซ็นเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาในส่วนของแรกของรางวัลตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าตรงแรกของรางวัลตรงนี้นะครับคะแนนของผมเนี่ย540คะแนนนะครับถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยมันจะแลกเป็นเงินได้ที่เท่าไหร่กันนะครับโอเคนะครับนี่เลยนะฮะก็100บาทเข้าสู่ PayPal นะครับใช้คะแนนอยู่ที่489คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งผมเองนะครับเก็บสะสมคะแนนใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะได้อยู่ที่540คะแนนนะฮะแปลว่าผมสามารถทำเงินได้ถึง100บาทนะครับในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับถือว่าไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยๆเลยนะฮะนี่เลยนะครับคือการทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะฮะโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนนะครับและที่สำคัญเลยนะฮะผมทำงานเพียงแค่1ชั่วโมงผมได้มา100บาทนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะฮะว่าถ้าเกิดว่าผมทำงานทั้งวันล่ะมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้แค่1ชั่วโมงนะฮะผมทำไป100บาทนะครับผมทำงานตั้งแต่9:00เช้าถึง5:00 เย็นทุกวันนะครับก็ลองเอาไปคิดกันดูนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำการแลกคะแนนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะ
ไปที่เมนูแลกคะแนนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทำการย้ายคะแนนในยิมรีเสิร์ชนะครับเอามาไว้ในรีวาร์ดเซ็นเตอร์เพื่อแลกคะแนนเลยนะครับอ่ะก็กรอกไปนะฮะ540คะแนนนะครับก็คือผมจะใช้คะแนนทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะไปแลกเป็นเงินนะฮะอ่ะก็กดยืนยันนะครับปุ๊บโอเคนะฮะตอนนี้คะแนนในยิมรีเสิร์ชนะครับมันก็ได้ทำการย้ายมาที่ในรีวาร์ดเซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็ผมก็มีคะแนนอยู่ตอนนี้นะฮะอยู่ที่1701คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะฮะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทำการโอนคะแนนนะฮะเอามาไว้ในรีวาร์ดเซ็นเตอร์ก่อนแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้คะแนนในยิมรีเสิร์ชเนี่ยเป็น0นั่นเองนะครับเพื่อที่ผมจะมาทำคลิปทำงาน1ชั่วโมงให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทำการแลกคะแนนเป็นเงินเลยนะครับอ่ะก็มาที่แลกของรางวัลตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปนะฮะก็ผมจะมาแลกตรงที่200บาทนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้นะฮะ 1,700 คะแนนนะครับก็กดแลกคะแนนไปนะฮะโอเคแล้วก็กดแลกตรงนี้อีกรอบนึงนะฮะก็สำหรับหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะฮะต้องการจะเอาคะแนนมาแลกเป็นเงินเหมือนผมนะฮะเพื่อนๆเนี่ยจะได้ทำการอัปโหลดบัตรประชาชนก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนไปให้เขาก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกลัวนะครับว่าเขาจะเอาบัตรประชาชนของเพื่อนๆไปทำอะไรหรือเปล่านะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะเซ็นทับได้เลยนะครับหรือว่าทำลายน้ำทับไปได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนๆทำการอัปโหลดไปแล้วนะครับก็กรอกเลขบัตรประชาชนตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดที่จะส่งทางไปรษณีย์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเอาอีเมล PayPal ของเพื่อนๆนะครับมากรอกช่องนี้ได้เลยนะฮะอ่ะนี่เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีเมล PayPal ของผมนั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการกรอกอีเมล PayPal ที่ช่องนี้แล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับให้ช่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นสีเทานะครับเพื่อที่เวลาเพื่อนๆทำการกดแลกคะแนนนะครับมันจะทำการส่งไปแค่อีเมล PayPal ของเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องกรอก3ช่องที่เหลือตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมก็จะทำการกรอกเลขบัตรประชาชนของผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทำการแลกคะแนนเลยละกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะผมก็ได้ทำการแลกคะแนนเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะฮะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยผมมีคะแนนเหลืออยู่อีก700คะแนนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการแลกอีก1รางวัลละกันนะครับก็เป็นรางวัล100บาทนะครับก็คือ489คะแนนนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะฮะกดแลกของรางวัลไปเลยนะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการกดแลกของรางวัลอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมก็ได้ทำการแลกของรางวัลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในอีเมลนะฮะนี่เลยนะครับก็เป็นอีเมลแจ้งยืนยันนะครับว่าผมได้ทำการสั่งถอนรางวัลนะฮะ100บาทเข้าสู่ PayPal นั่นเองนะฮะอ่ะก็รวมแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมทำการถอนเงินจากรีวาร์ดเซ็นเตอร์นะฮะอยู่ที่300บาทนั่นเองนะครับก็น่าจะได้รับเงินมาที่6พร้อมกันเลยนะครับกับ2ยอดนี้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินแล้วนะครับผมก็จะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชแบบผมนี้ดูบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาผ่าน Facebook ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสะสมคะแนนนะฮะจากการตอบแบบสอบถามได้เลยนะฮะหรือว่าจะสะสมคะแนนจากการชวนเพื่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาคะแนนเนี่ยมาแลกเป็นเงินได้ที่ Reward Center นี้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ